ครับพี่น้องมื้อนี้เบายกอยู่ที่สวนหญ้า5ฟัดบ้านซิ่งครับต้นนี้เป็นสวนเบายกเองครับก็ปลูกมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดปลูกใหม่ๆครับมื้อนี้เบายกพาพี่น้องมาส้มสวนครับว่าหญ้า5ฟัดบ้านซิ่งนี่มันเป็นจังได๋มีประโยชน์จังได๋ครับหญ้า5ฟัดบ้านซิ่งเป็นหญ้าทรงภูมินะครับแล้วก็ใบคล้ายๆใบข้าวโพดเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์โปรตีนอยู่ที่ 15% ครับความหวานอยู่ที่14บิตครับลักษณะลำต้นนะเหมือนต้นอ้อยเลยครับผสมกับหญ้ามะลิชาร์ดนะนี่ครับสวนนี้เป็นสวนของบ่าวหยกเลยครับนี่ฮะทั้งหมดเลยครับนี่ประมาณ 4-5 เดือนครับตัดน้ำตัดพร้อมตัดให้หัวพร้อมต้องขายให้ลูกค้าพร้อมสวนนี้ก็ประมาณสักเกือบ2ไร่ก็เป็นของห้าฟัดบาซิ่งเบิดเลยก็เอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงตั๊กแตนได้เลี้ยงกล้วยได้เพราะว่าของเบายกก็เลี้ยงงัวหลายตัวครับเลี้ยงเป็ดกระมักนะครับอย่างห้าฟัดบาซิ่งครับนี่ครับใบของเขาครับใบของเขาสิมีความกรอบครับนี่ฮะนี่ครับสามารถเลี้ยงสัตว์ให้ด้วยโดยที่ไม่ต้องบดตัดให้ทั้งลำต้นได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งข้างในฮะผมเป็นว่าเนื้ออยู่เมืองเดียวฟังผิดเห็นไหมครับทั้งเบิดเลยหนาฟัดบาซินการขยายพันธุ์ของเพิ่นน่ะที่เบ้ายกเคยบอกในคลิปที่แล้วครับมีอยู่2-3แบบมีอยู่3แบบจริงๆมีอยู่3แบบแบบหนึ่งแยกนอแบบที่2แยกลำต้นแบบที่3คือปล่อยให้ล่ำนี่เขาแก่ครับปล่อยให้แก่คือยังต้นอ้อยไหมครับแก่จนเหลืองจนล่ำเขานี่ขึ้นมากเหลืองเลยครับประมาณปีนึงนี่มันเขาที่สูงแต่เขาบ่ตัดบานนี่เขาก็เอาท่อนเพื่อนนะครับตัดเป็นคอประมาณซ้ำนี่ครับแล้วก็ไปแช่น้ำไว้จนหักออกเขาก็ไปปลูกได้เหมือนกันครับนี่คือการขยายพันธุ์พันธุ์นี่หลายแบบนี่เบ้ายกศึกษามาครับสวนนี้นะครับนี่เบ้ายกเคล็ดมาทั้งเบิดเริ่มต้นที่25ต้นสั่งเพิ่นจากเน็ตมางามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับงามครับมีแต่หญ้า5ฟัดเบิดตอนนี้ตอนแรกๆบ่พอกินตอนนี้ตัดแค่ต้นเดียวให้ตัวนึงแต่ละมื้อนี่อาทิตย์หนึ่งตัดเรื่อยๆนะครับตัดเรื่อยๆนะนี่มาเบิ่งอันที่เขาตัดไหมอันนี้เพิ่งตัดไปนี่ครับประมาณ4-5มื้อพอขึ้นมาใหม่นี่ครับเขาก็สามารถตัดให้ได้ครับนี่ตัดให้ได้แต่เขาสิขยายพันธุ์เขาก็สามารถก้นเอานี่ครับที่มันติดหากไปขยายพันธุ์ได้เลยอันนี้คือแบบแยกต้นแบบแยกนอนั่นสิครับสวนนี้ขายไปแล้วหลายขายจนเบิดอย่างนี้ครับจงไว้แค่เมื่อกี้ต้นจนมักแป๊บเดียวมันก็ขยายได้ครับพี่น้องสามารถซื้อไปเนี่ยสมมติว่าสั่งท่อนพันธุ์จากเบ้ายกแค่10-20ต้นเนี่ยพันมาปีนึงหรือ4-5เดือนเนี่ยพี่น้องสามารถขยายได้เป็นยิ่งสิได้เลยแบบว่าใหญ่มากแต่จิ้มไปปลูกต่อแป๊บเดียวมันก็เป็นได้หลายครับเพราะจำเป็นต้องซื้อแบบ40-50นอหรือพี่น้องแบบอยากได้รวดเร็วอยากได้แบบได้หลายก็ได้ครับที่มีทีหลายก็สามารถจัดส่งให้ได้ครับมื้อนี้ครับเบ้ายกงานนำเสนอท่อนพันธุ์ห้าฟัดบาซิ่งครับเป็นแยกการแยกต้นหรือว่าแยกนอไปปลูกเพื่อว่าได้ผล 100%ตอนนี้เป็นช่วงนาฝนเป็นช่วงนาฝนพอดีเหมาะแก้การขยายพันธุ์หญ้า5ฟัดนะครับเมื่อก่อนขายนอละ20บาทบ่พอช่วงนี้สวนหญ้าเริ่มหลายแล้วเดี๋ยวเบ้ายกสิขายนอละ15บาทลดให้พี่น้องนะครับนอละ15บาท10นอ150บาทจากที่เมื่อก่อน10นอ200ใครสนใจครับท่อนพันครับติดต่อมาทางเบอร์
086-774-1820ครับเดี๋ยวแต่ว่าค่าที่นี่ค่าขนส่งอีกทหารนะครับบ่แพงนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ